ทุกๆปีวันที่23มีนาเป็นวันประเสริฐเพราะเป็นวันกำเนิดของกำลังทัพแห่งชาติมาได้19ปีนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิริองค์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพลาวตามรัฐธรรมนูญมาตรา14กำลังทรงตรวจแถวทหารคนเสริมใสเสด็จสุนภูมิมานายกรัฐมนตรีของรัฐบาลราชอาณาจักรและในนามรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศถวายน้อมก้าวกราบบังคมทูลละอองธุลีพระบาทรายงานผลสำเร็จของกองทัพแห่งชาติปฏิบัติงานประจำปีในตอนหนึ่งเสด็จได้พระราชโอวาทว่าพระราชอาณาจักรลาวเฮาถูกศัตรูทางเหนือเข้ามารุกรานราวีบ้านเมืองเฮากำลังทัพแห่งชาติจึงได้ทวีความขยันขันแข็งในหน้าที่ป้องกันประเทศเพื่อขับไล่ศัตรูออกจากแดนดินลาวเฮาเพื่อหักษาไว้ซึ่งเอกราชเอกภาพอธิปไตยและเพื่อความเป็นกลางของลาวเฮาเสด็จสุนภูมิมาสรรเสริญและจารึกไว้ในโอกาสนี้ซึ่งความสามารถและชื่อเสียงของนักรบลาวผู้หักชาติที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้ามีความกล้าหาญเสียสละปราบศัตรูผู้มารุกรานเสด็จยังได้ปลุกใจนักรบผู้อยู่แนวหน้าให้ฮู้สึกระวังตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวินัยอันเคร่งครัดและแสดงตัวเป็นพลเมืองดีตัวอย่างให้แก่ประชาชนและอย่าได้ไปหลงเชื่อฟังการหลอกลวงความตัวหน่วงของศัตรูรัฐบาลได้ไว้วางใจนำทหารผู้อยู่แนวหน้านั่นแล้วว่าสิ่งใดจะเหตุให้ถูกต้องปองดองชาตินั้นให้ปฏิบัติไปตามทางควรเพื่อให้บรรลุผลสายสกัดหนุ่มทั้งหลายผู้ที่จะสืบมรดกรับไส้และหักษาไว้ซึ่งเอกราชของเขานี้ควรสำนึกแล้วว่าวีรบุรุษเฮาได้สร้างและหักษาย่างห่วงแหนพื้นแผ่นดินนี้ไว้ให้ทานเป็นมรดกฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ทานควรช่วยกันเฮ็ดช่วยกันสร้างรวมจิตรวมใจสนับสนุนกำลังทัพของทานเองเพื่อให้มีสมรรถภาพและเข้มแข็งสมทานเป็นพลเมืองดีของชาติ